ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่2มีนาคม2555นะคะแนวโน้มเซตวันนี้เรามองว่าน่าจะเทรดในกรอบไซด์เวย์อัพนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าระหว่างวันผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะเทรดทั้งในแดนบวกแดนลบแล้วก็ท้ายตลาดนี้ก็ในภาคบ่ายเนี่ยดีดตัวขึ้นนะคะปิดในแดนบวกประมาณ4จุดนะคะเราคาดการเรื่องโมเมนตัมในเชิงบวกยังคงมีต่อเนื่องนะคะแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นเนี่ยอาจจะจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมองน่าจะเทรดในลักษณะไซด์เวย์อัพนะคะคือค่อยเป็นค่อยไประหว่างรอปัจจัยเสริมนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามามากนักนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องข่าวบวกจาก ECB ที่อัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาสู่ระบบธนาคารพาณิชย์นะคะตลาดก็น่าจะรับข่าวไประดับนึงแล้วนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศในช่วงนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะคะที่เรารายงานไปแล้วว่าตัวเลข PMI ของหลายๆประเทศทั้งในเอเชียแล้วก็สหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะคะตรงนี้ยังคงเป็นอานิสงส์ที่ทำให้ค่าดัชนีดาวโจนส์ที่เปิดตลาดเมื่อวานนี้ของสหรัฐเนี่ยยังคงเทรดอยู่ในแดนบวกนะคะสุดท้ายปิดไปที่บวก 28.23 จุดนะคะ 12,980.30 จุดนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาเนี่ยเมื่อคืนวานนะคะของสหรัฐเองเนี่ยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ถือว่าค่อนข้างดีมีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็ดูอ่อนลงเหมือนกันสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นตัวดัชนี ISM ของภาคการผลิตนะคะหรือว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะชะลอตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะตรงนี้อาจจะเป็นมิกซ์นิดหน่อยสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่อาจจะมาเวททำให้ตลาดอาจจะปรับขึ้นไม่แรงแล้วก็ชะลอดูความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีทยอยประกาศออกมานะคะซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ก็อาจจะมีตัวเลขสำคัญทางด้านตลาดแรงงานนะคะที่จะประกาศเรื่องของnon farm payroll นะคะแล้วก็ตัวอัตราการว่างงานในช่วงท้ายสัปดาห์หน้านะคะประมาณวันศุกร์นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่น่าจับตาหลังจากที่ทางประธานเฟดเองเนี่ยก็เมนชั่นถึงตัวภาคตลาดแรงงานอยู่เหมือนกันนะคะว่ายังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่นะคะมาจับตาดูกันในส่วนของค่าเงินบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากเรื่องของความผิดหวังเรื่องของ QE3 ของสหรัฐไปแล้วเนี่ยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการดีดตัวขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเช้าวันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยค่าเงินบาทยังคงทรงตัวนะคะไม่ได้ขยับไปไหนมากเท่าไหร่ก็ยังยืนอยู่ในระดับที่อ่อนค่าลงกว่าในช่วง2วันก่อนนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 30.46 บาทต่อดอลลาร์นะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะในเรื่องของกระแสเงินลงทุนต่างชาติที่เข้ามาผลักดันเซตขึ้นในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้ต่างชาติก็ยังคงเดินหน้าซื้อสุทธิต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้สุทธิบ้านเราเนี่ยซื้อไป2,500 ล้านบาทนะคะโดยประมาณตรงนี้ก็ถือว่าแรงซื้อต่างชาติยังดีไม่มีตกนะคะแต่ว่าถ้าไปจับตาดูในส่วนของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์เองแล้วเนี่ยต่างชาติก็เริ่มถือสถานะฝั่งขายในตลาดอนุพันธ์มากขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณอะไรที่น่าจะหันกลับมาจับตาดูให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ movement ของค่าเงินในช่วงนี้ถ้าดอลลาร์สหรัฐยังคงดีดตัวแข็งค่าต่อเนื่องเนี่ยเทรนด์ของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทอาจจะเป็นตัวนึงที่มากระตุ้นการขายทำกำไรหรือว่า lock profit ของต่างชาติที่เข้ามาสะสมหุ้นยาวนานประมาณ3เดือนแล้วนะคะในบ้านเราก็รอบนี้น่าจะสะสมหุ้นไปไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทแล้วนะคะก็เป็นจุดสังเกตว่าน่าอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรได้เป็นระยะนะคะหลังจากสะสมหุ้นมานานนะคะหรือว่าถ้ามีปัจจัยในเชิงลบอะไรเข้ามากระทบแล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นหรือว่าค่าเงินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือว่าค่าเงินบาทเองให้บาทมีแนวโน้มอ่อนค่าไปเมื่อไหร่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าต่างชาติจะเริ่ม lock in profit นะคะในระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองให้เน้นเรื่องของการเก็งกำไรในลักษณะขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะกรอบวันนี้เรามอง1158ถึง1174นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงไว้5ตัวนะคะ Z Singer BGH AP ปูนใหญ่ SCC นะคะแล้วปรับเข้ามาอีก1ตัวคือตัว Cflash นะคะหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาส4ออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะแนวโน้มกำไรยังคงดีต่อเนื่องมีการจ่ายปันประกาศจ่ายปันผลด้วยนะคะ46สตางค์นะคะให้อยู่ประมาณ 8.7% นะคะแต่ value อยู่ที่ 8.6 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้าน 5.5 นะคะแนวรับ 5.2 แล้วก็คัทลอสที่ 5.1 ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ